ันนี้เราจะมาทำการซ่อมตะเกียงกันครับผมแล้วก็มันจะรีวิวกันด้วยว่าหลักการทำงานของตะเกียงโบราณพวกนี้มันเป็นอย่างไรครับอันนี้ผมได้มาจากที่บ้านผมเองครับคุณแม่จะซื้อไว้นานแล้วน่าจะประมาณ20ปีเกิน20ปีแล้วครับตัวนี้แต่ก่อนนะครับขายกันถูกมากครับประมาณดวงละ300 2-300 บาทนะครับตัวนี้แต่มันไม่ได้ใช้งานนานแล้วผมก็เลยไปขอมาครับว่าจะเอามาซ่อมครับแล้วก็ผมก็เอามาขัดแล้วผมรื้อมาแล้วรอบหนึ่งว่าจะก็ทำการขัดแล้วก็เช็คแล้วครับก็ตรวจสอบดูก็เจออะไหล่หลายๆอย่างมันเสื่อมแล้วนะครับก็เลยไปสั่งพวกอะไหล่มาแล้วแหละเนี่ยอะไหล่ผมก็สั่งมาเยอะเลยหมดค่าอะไหล่ไปเป็นพันเลยผมบอกให้เพราะว่ามันมีตะเกียงไหลที่บ้านมีหลายลูกไงก็เลยสั่งอะไหล่มาเตรียมพร้อมเลยเพื่อจะซ่อมให้มันเยอะๆเลยก็สั่งมาเกินๆขาดๆเกินๆนั่นแหละสั่งอยู่ 2-3 รอบแล้วกว่าจะได้พวกอะไหล่พวกนี้มาครับก็หมดไปเป็นพันอยู่นะกว่าจะซื้ออะไหล่พวกนี้ครับนี่ดูมันพวกนี้ครับเพราะว่ามันเป็นส่วนใหญ่มันจะเป็นยางอ่ะเป็นพวกแรปเปอร์อะไรต่างๆเนี่ยนี่ก็เป็นพวกจุกสูบอะไรของมันเนี่ยหัวสูบอะไรของมันพวกนี้เนี่ยแล้วก็เป็นพวกซีลต่างๆเนี่ยเป็นพวกสปริงที่อุดเนี่ยครับก็เลยซื้อมาเผื่อๆไว้ครับบางตัวก็ไม่ได้ใช้หรอกเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่ามันมีอะไรกันบ้างครับโดยตะเกียงตัวนี้นะครับมันจะเป็นมียี่ห้อนะยี่ห้อ Butterfly Butterfly ก็เป็นพวกผีเสื้อเนาะผีเสื้อโดยหลักการทำงานของตะเกียงตัวนี้ครับมันจะมีสูบมันจะใช้ระบบเป็นแบบว่าสูญญากาศอะข้างล่างเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นสูบครับเราจะสูบเข้าไปครับเพื่อเราจะอัดลมอะเนี่ยพอสูบเข้าไปนะครับมันก็จะมีแรงดันอยู่ในตัวนี้ครับตัวตะเกียงเนี่ยมันจะเป็นระบบปิดนะครับข้างล่างเนี่ยเอาซูมไปใกล้ๆดีกว่าข้างล่างนะครับมันก็จะเป็นเนี่ยเป็นระบบปิดทั้งหมดเลยมันจะอุดดีมากเลยเราก็สูบเข้าไปมันก็จะมีแรงดันอยู่ในนี้ใช่ไหมครับทีนี้พอมันมีแรงดันอ่ะมันก็จะมีวาล์วตรงนี้ครับวาล์วเพื่อเอาไว้ปิดเปิดเอาง่ายเดี๋ยวเราต้องคิดว่ามันต้องเติมน้ำมันไปก่อนน้ำมันตะเกียงครับผมก็ซื้อมาอยู่ลิตรละประมาณนี่70-80 บาทมันใช้น้ำมันก๊าซนะครับอันนี้ผมซื้อมาละ70บาทก็เดี๋ยวต้องเอามาเติมไปแต่ตอนนี้มันยังใช้ไม่ได้ครับเพราะว่ามันยังตันมันยังรั่วอยู่เดี๋ยวผมจะทำการรื้ออีกรอบหนึ่งนี่ครับวิธีการใช้งานเราเติมน้ำมันไปก่อนแล้วเราก็อัดสูบนี่เข้าไปสูบเข้าไปนี่ครับจากนั้นมันจะต้องมีไส้ตะเกียงด้วยดิไส้ตะเกียงพวกนี้พอดีผมยังไม่ได้ใส่ต้องดูรุ่นมันด้วยมันจะมีไส้ตะเกียงที่มันเป็นหน้าตาประมาณนี้ครับเนี่ยมันจะต้องมีไส้ตะเกียงเอาไปห่อตรงนู้นนะครับตอนนี้ผมยังไม่ได้ใส่มันจะต้องใส่ไปข้างในอ่ะก็คือพอมันก่อนจะใช้งานนะครับเราจะต้องลนไฟให้กับไส้ตะเกียงมันแบบมันร้อนก่อนนะครับมันถึงได้มีไอตัวน้ำมันที่เอาไว้ล่อข้างในนะครับมันจะมีถาดที่ไว้เติมน้ำมันจุดไฟให้ไอตัวนี้มันร้อนก่อนร้อนเพื่อพร้อมที่จะติดไฟครับพอมันร้อนที่จะพร้อมที่จะติดไฟแล้วเราก็เปิดวาล์วเปิดตรงนี้พอมันเปิดปุ๊บแรงดันตรงนี้มันก็จะพุ่งผ่านท่อตัวนี้ไปปึ๊บมาผ่านหัวตัวนี้มาผ่านหัวข้างบนนี่หัวข้างบนนี่แล้วมันก็มาไส้ตะเกียงแล้วมันก็จะติดครับงงไหมโดยเวลาเราปั๊มอ่ะมันจะมีเกจด้วยมันจะมีเกจแรงดันที่บอกอยู่ว่าเกจเราเท่าไหร่แต่ตอนนี้มันเริ่มเสื่อมไปหมดแล้วครับเพราะว่ามันอายุเก่าแก่เนาะเดี๋ยวเรามาลื้อกันดูดีกว่าว่ามันมีอะไรกันบ้างเนาะก็อันนี้จะเป็นหัวมันนะผมถอดออกมาหมดแล้วมันจะเป็นหัวมันทองเหลืองอะแล้วดูมันเบี้ยวละมันเบี้ยวมันเอียงมันอะไรละนี่ครับผมเอามาขัดแล้วก็ได้ใหม่ขนาดไม่ได้ใหม่มากครับแล้วก็ตัวหัวมันนี่หัวมันก็จะถอดได้ครับถอดหัวออกมาแล้วก็จะมีชุดพวกโคมแก้วต้องเข้าใจนะครับเป็นเทคโนโลยีรุ่นเก่าอะมันยังไม่สามารถทำเป็นแบบว่าแก้วที่โค้งๆได้อ่ะมันก็เลยจะทำเป็นแก้วที่มาเป็นแผ่นๆน่ะแผ่นๆๆๆแล้วก็เอามาเรียงกันเอามาเรียงแล้วก็ใช้เหล็กเนี่ยเหล็กเป็นแผ่นๆน่ะมาประกบกันเพื่อจะขึ้นรูปเป็นแบบนี้ครับอันนี้เป็นเทคโนโลยีรุ่นเก่านะแต่เดี๋ยวนี้รุ่นใหม่อ่ะมันสามารถทำเป็นไอ้แก้วที่มันแบบขวดได้แล้วครับ
เนาะนึกออกมาว่ามันทำแก้วเป็นแบบขวดได้ละแต่เนี้ยมันก็มีขายนะแต่ว่าอันนี้เป็นรุ่นเก่าเราก็เก็บไว้ก่อนแล้วอย่างที่ผมบอกว่าตรงนี้มันจะมีถาดที่เอาไว้เติมน้ำมันก๊าซเพื่อว่าอุ่นไส้ตะเกียงมันนะครับตัวนี้ก็คือเราเอาน้ำมันมาจุดให้มันติดตรงเนี้ยเพื่อมันจะได้อุ่นไส้ตะเกียงไปก่อนนี่ส่วนอีกอันนึงไอ้รุ่นนี้มันจะมีวาล์วอีกวาล์วนึงครับกรณีที่เราอยากจะให้มันร้อนแรงๆครับตัวนี้มันจะเป็นทำหน้าที่ที่เราอัดน่ะแล้วเราจุดไฟตรงเนี้ยปุ๊บตรงนี้ไฟมันจะพุ่งแรงมากครับพุ่งเพื่อจะเผาไส้เป็นอีกวิธีหนึ่งทำให้เราจุดได้ไวกว่าเดิมแต่ถ้าเราใช้แอร์เนี่ยมันก็จะช้าไงครับโอเคนะเราถอดออกมาดีกว่าเดี๋ยวมันมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราจะรื้ออีกครับเพราะว่าตอนนี้ผมซื้ออะไหล่เพื่อมาจะซ่อมมันแล้วผมลองเช็คมาแล้วว่าอะไหล่มันเสียบ้างเดี๋ยวเราจะซ่อมเนี่ยอันนี้ถอดออกไปก่อนแล้วก็ตัวนี้เดี๋ยวอะไหล่เราวางพื้นก่อนนะมันจะได้โล่งๆก็ตัวนี้ก็ถอดได้ครับนี่ถาดน้ำมันตรงนี้ก็ไขออกมาได้ครับอันนี้ผมไขให้มันหลวมๆครับถอดออกมานี่มันจะออกเป็นชุดๆๆๆของมันเลยนี่มีแผ่นอันนี้เป็นแผ่นเหล็กนะสนิมกินหมดแล้วตัวนี้ก็ถอดออกมาได้พอถอดออกมาก็จะเหลือแค่นี้เองก็จะเหลืออุปกรณ์ไม่เยอะครับแล้วก็เราถอดออกมาให้หมดเลยเพราะว่าเดี๋ยวผมจะต้องเปลี่ยนมันตัวนี้เป็นเกจวัดแรงดันครับก็มันเก่าแล้วเหมือนมันจะเริ่มเสื่อมแล้วด้วยผมก็ซื้อของใหม่มาอยู่นะอะไรผมซื้อมาใน Shopee Lazada มีขายหมดครับไม่แพงครับเช่นอย่างนี้150บาทแต่ว่ามันไม่ตรงรุ่นน่ะเนี่ยอันนี้ผมก็ซื้อมา150บาทเพื่อจะเอามาแทนตัวนี้ครับแต่เดี๋ยวลองซ่อมดูก่อนดีกว่าแต่ผมซื้อมาเผื่อก่อนไงเนี่ยซื้อมาเผื่อนี่ครับก็เผื่อเอาจะของใหม่ใส่เข้าไปแล้วก็ตัวไอ้หัวฉีดตัวนี้ผมก็ซื้อมาเหมือนกันครับ150บาทเหมือนกันนี่หัวทองเหลืองอันนี้แต่ว่ายังไม่ใส่หรอกเก็บไว้ก่อนซื้ออะไรมาพร้อมที่จะเปลี่ยนแล้วครับโอเคตอนนี้ของผมมันมีปัญหาอยู่ตอนนี้ที่ผมลองเช็คดูตัวเขาเรียกว่าลิ้นอะไรสูบมันนะครับมันมีปัญหาอยู่ครับนี่อันนี้มันจะเหมือนเป็นสูบใช่ไหมตัวนี้ผมเปลี่ยนละแต่ทีนี้ไอ้ตัวที่อยู่ข้างในนะครับตัวนี้แหละมันมีปัญหาครับมันรั่วครับเดี๋ยวผมจะถอดมาให้ดูว่ามันเป็นยังไงก็เครื่องมือที่ใช้ในการถอดนะครับแนะนำให้ซื้อพวกประแจชุดนี้ไว้มีประโยชน์มากครับไม่แพงด้วยนะชุดละ100นี่เป็นประแจ46ชิ้นที่ผมซื้อมาแล้วก็ใช้งานบ่อยมากนี่มันจะเป็นเครื่องมือประมาณนี้ครับเอามาใช้ได้นะถ้าจะไขไอ้ตัวนั้นให้เราใช้อันนี้แล้วก็ตัวต่อมันจะเป็นปากแบนอยู่ข้างในนี่ประมาณนี้แล้วก็เอาปากแบนมันจะเป็นปากแบนในการไขครับนี่ก็ไขมันออกมาเนี่ยถ้าคุณส่องดูดีๆข้างในมันจะเป็นปากแบนทองเหลืองอยู่ข้างในก็เดี๋ยวไขมันออกมาหน่อยครับจริงๆผมไขไว้แล้วแหละแต่มันไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่เราใช้อันนี้ก็ได้นะใช้อย่างนี้ก็ได้เดี๋ยวลองไขออกมาให้ดูครับมันเป็นปากแบนอยู่เดี๋ยวไขก่อนแล้วกันโอเคครับไขออกมาแล้วนี่ตัวนี้มันจะเป็นสูบเห็นไหมเป็นสูบครับแต่มันเปื้อนไปหน่อยเดี๋ยวเอาผ้ามาเช็ดกันโอเคครับเนี่ยตัวนี้มันก็เป็นสูบครับแล้วมันเก่าแล้วครับมันเก่าแล้วมันเสียแล้วแต่จริงๆมันถอดซ่อมได้นะเพราะว่ามันเป็นทองเหลืองครับมันมีอะไหล่ขายอยู่เราสามารถถอดไส้ออกมาเนี่ยมาเปลี่ยนจุกซิลยางเปลี่ยนอะไรมันได้ครับมีขายหมดครับอะไหล่พวกนี้ติดต่อใน Shopee Lazada ไว้ครับเพียบโอเคแต่ว่าผมซื้อมาใหม่แล้วตัวนี้ผมใช้ของใหม่เลยดีกว่ามันขายอยู่ประมาณ60บาท
ที่ผมซื้อมานะแต่ว่าเอาทิ้งไว้ไหนวะไหนวะเช็คก่อนนี่ครับผมซื้อมาแล้วของใหม่เลยนี่60บาทนี่ซื้อมาใหม่แล้วก็ใช้ของใหม่เลยครับโดยก่อนที่จะใส่มันจะมีตะกั่วนะตะกั่วมันเหมือนเป็นแหวนน่ะนี่ฮะเหมือนเป็นแหวนตรงเนี้ยเป็นแหวนเพื่อว่าเวลาเราไขไปอะตะกั่วนี่มันจะอ่อนๆได้ไงมันก็จะไปอุดให้มันเป็นสูญญากาศไม่ให้อากาศมันดันออกไม่ได้นะครับเนี่ยเทคโนโลยีรุ่นเก่าๆก็จะเป็นตะกั่วแล้วตะกั่วมันทนน้ำมันไงมันไม่เปื่อยเขาก็เลยใช้ตะกั่วนี่ให้ดูของเก่าของใหม่เหมือนกันเลยไหมเห็นไหมถึงจะเป็นเทคโนโลยีรุ่นเก่าๆโบราณเขาปัจจุบันเขาก็ยังมีอะไหล่ขายกันอยู่นี่เหมือนกันเลยก็เดี๋ยวเราจะใส่คืนเข้าไปครับตัวนี้ใส่คืนเข้าไปแต่เดี๋ยวก่อนที่จะใส่ผมจะถอดออกให้หมดเลยเพราะว่าหลายๆตัวผมมันเริ่มเสียแล้วเดี๋ยวผมจะต้องถอดมาดูอีกให้ดูว่ามันมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวค่อยประกอบทีเดียวนะก็จะมีชุดนี้ที่จะต้องไขดูด้วยนี่ครับตัวนี้มันจะมีเข็มอยู่ข้างบนอีกนะเวลาเราบิดมันอะตรงเนี้ยครับปลายเล็กๆมันเนี่ยมันจะมีเข็มเล็กๆเลยครับเห็นไหมอาจจะมองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เนี่ยเห็นไหมตรงปลายมันนะครับเวลาบิดมันจะมีเข็มเล็กๆเนี่ยกล้องมันไม่ค่อยชัดเท่าไหร่กล้องมันไม่ซูมครับมันจะมีเข็มเล็กๆเฮ้ยเอาไว้เดี๋ยวลองเปลี่ยนมุมกล้องหน่อยนี่เห็นไหมมันจะมีเข็มเล็กๆอยู่ครับเห็นไหมคือมันจะเอาไว้แบบเร่งไฟอ่ะถ้ามันลมออกได้เยอะไฟมันก็จะแรงถ้ามันออกได้น้อยไฟมันก็จะอ่อนแค่นั้นเองโอเคนะประมาณนี้เดี๋ยวเรามาลื้อออกให้หมดก่อนเดี๋ยวผมจะได้ทำการประกอบกันอีกรอบหนึ่งอุปกรณ์ที่ใช้ในการลื้อก็ไม่มีอะไรมากครับประแจครับแต่ว่าอันนี้ต้องไขตัวนี้ก่อนมันจะไขยุ่งยากเล็กน้อยนะครับเหมือนประแจมันไม่ค่อยตรงรุ่นตรงเบอร์มันเท่าไหร่น่าจะเป็นของพวกเยอรมันอะพวกเนี้ยเช่นพวกนี้ก็อาจจะเป็นเบอร์15หรือเบอร์12 13นี่เบอร์13ดูนะไขไม่ได้เบอร์12เดี๋ยวไม่ได้เหมือนกันเป็นเบอร์11ครับนี่เดี๋ยวผมทักเนี่ยอันเนี้ยเราต้องไขมันค่อยๆไขมันออกครับทีละส่วนนะดึงประแจมาออกตั้งหลายตัวไขไม่ได้เลยเดี๋ยวถอดไอ้ตรงนี้ออกก่อนนี่ครับมันต้องรื้อเยอะหน่อยครับเพราะว่าจะต้องเช็คจุดที่มันรั่วหรือไม่รั่วครับไขตัวนี้ออกก่อนแล้วก็ตามพวกตัวพวกนี้ดูดิเบอร์10ก็ไม่ได้ต้องใช้เบอร์11ก็ออกจะหลวมๆเล็กน้อยไขมันออกมาครับเพราะว่าเนี่ยพวกนี้บางทีมันรั่วมันอะไรนะครับเราจะต้องอุดให้มันดีๆหน่อยจุดนี้ก็จะไขออกมาได้อีกเช่นกันแน่นนี่ไขตรงนี้ตัวนี้ก็ถอดออกมาได้ครับมันจะมีแท่งที่เป็นลวดยาวๆนี่แล้วก็ปลายเข็มเล็กๆเห็นไหมตรงนี้ปลายเข็มเล็กๆตัวนี้ก็ถอดออกมาได้ครับเป็นประมาณนี้งงๆกันหน่อยนะครับว่ามันมีอะไรกันบ้างตัวนี้ก็ถอดได้ครับถอดได้หมดเลยครับเดี๋ยวผมจะเอามาเช็คพวกจุดที่มันตรงไหนที่มันรั่วเราจะได้รู้กันครับว่ามีอะไรกันอีกนี่ตัวนี้น่าจะเสียแล้วเดี๋ยวผมจะต้องแกะดูตรงนี้แล้วก็ชุดนี้ตันอยู่ครับผมยังไม่ได้เช็คเลยตัวหัววาล์วมันเหม็นเริ่มเหม็นน้ำมันแล้วบ้านผมนี่ตัวนี้มันตันอยู่
เดี๋ยวเราจะต้องทำการล้างไม่รู้ว่าจะซ่อมได้หรือเปล่าแต่ว่าถึงซ่อมไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าผมซื้ออุปกรณ์ของใหม่มาอยู่เนี่ยซื้อเตรียมมาเปลี่ยนอยู่อาจจะใช้ของใหม่เลยแล้วกันครับเพราะว่าของเก่าเราเดี๋ยวลองซ่อมดูก่อนซ่อมถ้าซ่อมยังไม่ต้องซ่อมหรอกผมว่าผมจะเปลี่ยนใหม่ไปเลยเพราะว่าซื้อมาแล้วไม่งั้นมันจะไม่ได้ใช้ก็เป็นประมาณนี้แหละส่วนถ้าใครเอาเก็บไว้นานนะครับเขาแนะนำให้ใช้เอาโซดาไฟครับใส่แล้วก็ทิ้งไว้สัก1คืนแล้วก็ล้างอันนี้ผมใช้น้ำมันล้างไปแล้วครับล้างไปรอบหนึ่งแล้วล้างทิ้งไว้แล้วผมถอดออกมาขัดมันเลยเงาอย่างนี้เลยเห็นไหมโอเคนะเดี๋ยวเราเช็คดูอย่างอื่นก่อนตัวนี้ไส้นี้จะต้องเปลี่ยนเดี๋ยวผมไขดูก่อนว่ามันเป็นยังไงแกนตรงนี้นะครับเพราะว่ามันทิ้งไว้นานแล้วพวกยางตรงนี้มันจะมีซีลยางอยู่มันจะตันแล้วครับเราจะต้องเปลี่ยนนี่มันจะเป็นทองเหลืองที่เราถอดออกได้เห็นไหมตรงนี้ก็จะเป็นท่อที่มันทะลุไปถึงฝั่งนู้นเลยเห็นไหมนี่อุปกรณ์ที่ผมจะใช้ซ่อมนะครับก็ซื้อมาแล้วมันเหมือนว่าเป็นพวกแหวนไม่ใช่แหวนดิเป็นพวกคล้ายๆเป็นเข็มอ่ะเนี่ยใน Shopee Lazada ยังมีขายครับประมาณ60บาทร้านต่างประเทศนะถ้าร้านในไทยก็80บาทแพงกว่ากันหน่อยนึงก็มันจะเป็นเหมือนเป็นลวดนะเอาไว้แทงมันเอาไว้แทงเอาไว้ล้างมันครับนี่เห็นไหมก็เช่นตัวนี้มันเหมือนมันตันใช่ไหมตัวนี้ตันไหมไม่ตันหรอกแต่ว่าเนี่ยมันมีไส้มันค้างอยู่เราต้องเอามันออกครับเดี๋ยวผมลองเอาเข็มแทงๆดูก่อนว่ามันจะเอาออกได้ไหมซื้ออะไรมาแพงๆกว่าจะซ่อมได้แต่ละตัวถ้าซื้อใหม่จริงๆมันมีขายนะตัวละขายกันอยู่ตัวละ 1,600 ครับแต่ว่ามันไม่ใช่ของโบราณนะมันเป็นของปัจจุบันน่ะมันไม่โบราณครับมันต้องโบราณอย่างนี้แหละเดี๋ยวผมดันมันออกไปก่อนพวกนี้จะออกไหมเดี๋ยวมาดูกันโอเคครับมันแน่นไปหน่อยครับขี้เกียจลื้อนะครับถึงไงผมก็ซื้ออะไหล่มาแล้ว เห็นไหมอะไหล่ผมก็ซื้อมาแล้วครับก็เลยแม่งเดี๋ยวค่อยซ่อมแล้วกันไม่ซ่อมแล้วเปลี่ยนอย่างเดียวเลยครับนี่อะไหล่นี่ก็มีขายเหมือนกันเห็นไหมอะไหล่ปัจจุบันยังมีขายอยู่นะครับถ้าคุณคิดจะซ่อมเองนี่ให้ดูนะครับว่าอะไหล่ยังมีขายอยู่เห็นไหมเนี่ยใช่ปะคู่นี้เห็นว่าของเก่าของใหม่มีขายครับถึงจะเป็นตะเกียงเก่านานขนาดไหนแล้วก็ยังมีขายกันอยู่นี่แล้วรู้สึกมันจะเป็นอะไรจากต่างประเทศนะตัวนี้มันจะเป็นเหมือนเป็นวาลอ่ะเนี่ยเป็นวาลครับก็เดี๋ยวเราทำความสะอาดก่อนทำความสะอาดพวกท่อพวกอะไรก่อนเพราะว่ามันป้องกันการอุดตันนี่ผมก็ไปซื้อพวกนี้มาเอามาขัดมาอะไรอยู่ครับพวกนี้เป็นแปรงเอาไว้ขัดท่อขัดอะไรนะครับขัดมันก่อนที่จะใช้งานมันจะได้ไม่ไปตันไม่อะไรครับนี่แต่เดี๋ยวผมไปขัดกันใช้น้ำขัดอีกทีนึงนะจริงๆผมขัดมาแล้วแหละขัดพวกท่อพวกอะไรเนี่ยมาแล้วแล้วก็ขัดมันอีกสักรอบหนึ่งนะครับเห็นนะแล้วก็ทำการประกอบนี่มีตะคราบน้ำมันครับผมก็จะประกอบตัวนี้ก่อนเลยมันตันไปแล้วนี่เอาสปริงอย่างนี้แล้วก็ปกติก็คือมันจะเหมือนเป็นปกติมันจะปิดแล้วเราก็ไขคืนอย่างเดิมไปนะโอเคนะครับตอนนี้โดยรวมก็จะมีอุปกรณ์ประมาณนี้แหละเนี่ยเยอะแยะไปหมดแล้วเดี๋ยวผมจะลองทำการประกอบแล้วจะเริ่มทำการประกอบแล้วเพราะว่าส่วนใหญ่ผมจะทำการเปลี่ยนเลยนะเนี่ยเพราะว่าซื้อมาแล้วครับซื้อมาแล้วไอ้ตัวที่มันเสียๆก็ไขเดี๋ยวจะประกอบคืนแล้วครับอันนี้ก็ไขให้มันแน่นไขให้มันแน่นไปครับแน่นมากแล้วก็เดี๋ยวจะทยอยประกอบคืนแล้วเดี๋ยวดูกันว่ามันจะใช้งานได้หรือเปล่าเนาะอันนี้ก็เป็นพวกอุปกรณ์ซ่อมครับที่มันแถมให้มาก็เดี๋ยวเราจะยึดค่อยๆประกอบเลยครับเนาะเราจะประกอบไอ้นี่ก่อนเลยตัวนี้ก็ใช้อันนี้ไขไปเนาะตรงช่องสูบมัน
สั้นไปดีนะเรามีเครื่องมือก็ต่อให้มันยาวครับนี่ครับไข่เข้าไปแล้วกลัวมันไม่แน่นครับก็อ๋อนี่มาไข่มันหน่อยมันจะได้แน่นๆเดี๋ยวไปไขมากนะครับเดี๋ยวเกลียวเสียเกลียวเสียแล้วงานเข้าเลยไขแค่ตึงมือพอแล้วครับเพราะว่ามันเป็นตะกั่วพอแล้วมันจะไม่รั่วแล้วเดี๋ยวเราจะเช็ครั่วกันอีกทีนึงอันนี้สูบเดี๋ยวลองอัดเข้าไปก่อนเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่ผมมันมีปัญหาคือมันตันอ่ะพอมันตันแล้วมันสูบยากครับเพราะว่ามันตันแต่ตอนนี้มันเปลี่ยนใหม่แล้วมันน่าจะสูบไม่ยากละลองเช็คดูก่อนครับก็ยังยากอยู่เหมือนกันนะยังไงตะเกียงผมนั้นต้องใช้ได้สูบกันโอเค ก็ถือว่าสูบยากอยู่นะแต่ก็ไม่ยากเท่าไหร่โอเคค่อยๆประกอบไปเนาะแล้วก็ตัวนี้ครับตามด้วยตัวนี้จริงๆพวกนี้มันจะต้องมีแหวนตะกั่วกันหมดเลยถ้าไม่ใช้แหวนตะกั่วเราก็ใช้ไอ้เทปนั่นก็ได้อยู่นะเห็นเขาใช้เทปไอ้ตัวนั้นก็ได้ครับเทปพวกพันเกลียวอะเทปพันเกลียวก็ได้เหมือนกันเนี่ยพันเกลียวเข้าไปแล้วก็อุดถ้ามันรั่วแต่ว่าอันไหนวะอันนี้ที่จริงมันจะเป็นอย่างนี้ไม่ต้องที่จริงแบบของจริงเลยอ่ะเขาจะมีแหวนตะกั่วขายให้ด้วยครับที่มันเป็นตะกั่วเราใช้แหวนตะกั่วก็ได้ครับเพราะว่าเราซื้อมาเยอะเนี่ยนะมันจะเป็นแหวนตะกั่วครับเพราะว่าเนี่ยมันจะพอดีเลยครับพวกนี้มันออกแบบมาพอดีเลยเนี่ยเราก็ใส่แหวนตะกั่วไปมันจะพอดีเลยครับเห็นไหมทำมาพอดีเป๊ะเราก็เอามาขายอย่างเงี้ยเนี่ยมันจะทำมาแต่ละอย่างพอดีเลยแต่มันแหวนตะกั่วก็ถือว่าแพงเหมือนกันนะอันละ10 บาทแต่ว่าไม่ใช้ดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวลองเช็คดูแล้วกันครับว่าเราจะใช้หรือไม่ใช้ก็ได้ถ้ามันรั่วก็จะเป็นในห้องใช้ผมลองก่อนแล้วกันตอนแรกว่าจะใช้แหวนตะกั่วไม่ใช้แล้วครับใช้เทปพันเกลียวดีกว่าเดี๋ยวเอาเทปพันเกลียวอ่ะเพราะว่าเหมือนใส่แล้วมันจะหนาขึ้นกว่าเดิมครับเพราะเทปพันเกลียวน่าพันเนาะลองดูแล้วกันครับผมก็เห็นเขาใช้กันอยู่นะจริงๆผมก็ไปศึกษาตาม YouTube มาแล้วแหละว่าเขาใช้อะไรกันแต่ว่าไม่ชัวร์เหมือนกันว่าถ้ามันโดนน้ำมันก๊าซมันจะมีปัญหาหรือเปล่านะระยะสั้นระยะยาวไม่รู้ครับเราก็มั่วๆไปก่อนนี่ประกอบคืนแล้วครับเดี๋ยวจะค่อยๆทยอยประกอบไปเรื่อยนี่ครับจากนั้นแล้วก็เข็มลงไปครับประกอบนี่เรียบร้อยแล้วเอาเข็มทิ่มลงไปครับมันจะมีสลักร่องอยู่นะแล้วก็เอาร่องให้ลงไปครับตัวร่องมันจะพอดีเลยตัวร่องมันจะอยู่พอดีกับตรงนี้นะครับมันเหมือนจะต้องใช้กับไอ้แกนตัวเนี้ยนะแกนตัวนี้มันจะเป็นบากๆอ่ะเวลาใส่ไปมันก็จะเป็นตัวปรับหมุนให้เข็มเนี่ยมันขึ้นมันลงได้ครับเข็มตัวนี้มันจะโยกขึ้นโยกลงเป็นการปิดเปิดแรงดันของน้ำมันเนาะเราก็ใส่ให้มันพอดีกันครับโอเคครับใส่เรียบร้อยแล้วครับนี่ใส่เรียบร้อยแล้วพอเราใส่เรียบร้อยแล้วก็อย่างที่บอกว่าถ้าเราหมุนแกนไอ้ตัวเนี้ยมันก็จะขึ้นลงๆได้นิดหน่อยเนี่ยเป็นตัวปรับระดับครับคลิปนี้นานหน่อยนะครับยาวเลยตรงปลายมันครับมันจะมีเข็มเล็กๆนี่เป็นเข็มอย่างนี้ผมซื้ออะไรมาเปลี่ยนแล้วตรงปลายมันไอ้สีดำมันนั้นอ่ะเป็นของเก่าที่ผมถอดเปลี่ยนแล้วของใหม่มันจะเป็นสีทองเงี้ยแล้วก็ตรงปลายมันจะเป็นเข็มเล็กๆแล้วมันก็จะอยู่ตรงปลายนี่เลยปลายยอดนี่เลยครับเนี่ยปลายยอดตรงนี้เลยแล้วเราก็เอาท่อมาใส่ท่อก็คือท่อตัวนี้ครับนี่เอามาใส่แต่ว่าเราต้องเล็งหน่อยนะเพราะว่า
ตรงปลายตรงนี้เนี่ยมันจะถอดได้ถอดให้ดูอีกตรงปลายเนี่ยมันจะถอดได้ครับเนี่ยมันจะมีเข็มเล็กๆเราเวลาเราใส่บางทีมันใส่ยากอะเราก็ถอดอันนี้ออกก่อนก็ได้ตัวนี้ครับเราก็ถอดนี่ออกก่อนแล้วเราก็ใส่นี่ลงไปก่อนเนาะเราจะได้ประกอบง่ายๆอันนี้มันปรับได้ก็เป็นประมาณนี้วุ่นวายหน่อยเนาะนี่ครับก็อยู่ประมาณนี้แหละเราเล็งให้ตรงครับเล็งให้ตรงแล้วเราก็ล็อกเลยเล็งให้ตรงล็อกเลยครับแล้วเราก็ใส่ปลายตรงนี้ต้องเล็งให้ดีนะเพราะว่าตรงปลายเนี่ยมันจะมีรูเล็กๆอยู่เห็นไหมมันจะมีรูเล็กๆอยู่เราจะต้องเอาเข็มปลายเข็มตัวนี้ครับเข้าให้มันพอดีเนี่ยแต่ปกติมันจะพอดีอยู่แล้วล่ะแต่ว่าผมเคยไม่พอดีก็มีนะลองก่อนไม่พอดีหรือเปล่าถ้าเราใส่ไม่พอดีเข็มมันจะงออ้าวสงสัยจะไม่พอดีว่ะไขดูก่อนนี่ว่าเข็มมันจะงอครับเราต้องดัดให้มันพอดีไงตรงนี้อาจจะต้องใช้เวลานิดหนึ่งเพราะว่าผมเอาจริงๆนะผมมือใหม่เลยอันนี้เป็นตะเกียงตัวแรกที่ผมเอามาซ่อมเลยครับอ้าวพอดีหรือเปล่าเนี่ยโอเคเห็นแล้วไหมเวลาผมบิดใช่ไหมเห็นปลายไหมซูมให้ดูเลยนี่ครับเวลาบิดมันจะขึ้นมาเห็นไหมนี่มันจะขึ้นแอบแอบก็ถือว่าใช้ได้แล้วครับโอเคกลับมามุมกล้องมุมเดิมจากนั้นเราก็ต้องอุดอีก2รูนี้ไอ้2รูนี้จริงผมซื้อสูบมาใหม่แล้วผมใช้สูบใหม่เลยแล้วกันสูบที่ผมซื้อมาอันนี้ไขน้ำมันของใหม่เลยเพราะว่าซื้อมาแล้วก็ต้องใช้เนาะมันก็คือนี่หัวอันนี้เลยครับของใหม่ไปเลยจริงๆอยากได้ของเก่ามากกว่านะเพราะว่ามันดูคลาสสิกดิพอเป็นของใหม่มันดูไม่ค่อยคลาสสิกเท่าไหร่นี่มันมีตะกั่วแถมให้เหมือนเดิมครับก็ตะกั่วมาลองตรงนี้แล้วก็ไขทีนี้อันนี้ก็มีตะกั่วเก่าผมยังอยู่เลยนะเนี่ยนี่ตะกั่วเก่าที่ผมเคยใส่ไว้ก็ใส่อย่างนี้ครับเดี๋ยวก็ใส่เข้าไปเนาะโอเคครับตอนนี้ก็ใส่ตัวนี้เรียบร้อยแล้วตัวนี้มันจะทำหน้าที่แค่ปิดเปิดครับปิดเปิดเหมือนไออ่ะตรงนี้ครับนี่สูบให้ดูเดี๋ยวไงเดี๋ยวเราจะไปเช็ครั่วกันจะไปเช็ครั่วกันว่ามันรั่วหรือเปล่าก็เดี๋ยวเราต้องอุดตัวนี้ครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปจุ่มน้ำกันครับอัดลมเข้าไปแล้วก็ไปจุ่มน้ำกันว่าดูว่ามันรั่วหรือเปล่าครับไปดูกันหยุดคลิปไว้ก่อนนี่ครับตอนนี้ก็เอาตะเกียงเดี๋ยวผมเตรียมน้ำไว้แล้วครับเดี๋ยวมาจุ่มน้ำดูครับว่ามันจะรั่วหรือเปล่าครับนี่เมื่อกี้ผมลองแล้วแหละก็โดยรวมแล้วน่าจะไม่รั่วแล้วครับถ้ารั่วมันจะมีฟองอากาศนี่ครับนิ่งครับไม่รั่วครับเมื่อกี้มีรั่วอยู่แต่ว่านี่ตรงนี้มีฟองป่ะเหมือนจะไม่มีแล้วนะเปิดแฟลชหน่อยแล้วกันมืดจังเลยนี่ครับเช็คดูนะครับพอดีมันจุ่มได้แค่นี้ครับก็เอาตามเท่าที่ได้ครับเดี๋ยวผมลองเปิดวาล์วดูนะนี่เปิดวาล์วนี่เห็นไหมตรงนั้นฟองอากาศมาแล้วก็คือใช้ได้ครับตรงนี้ฟองอากาศออกปิดเปิดวาล์วตรงอื่นไม่รั่วครับเนาะก็ถือว่าใช้ได้เลยครับเดี๋ยวจะไปประกอบคืนอย่างเดิมนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาลองกันว่าจะเป็นประมาณไหนเดี๋ยวมาดูกันโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะทำการประกอบแล้วเดี๋ยวจะได้ทดสอบกันครับว่ามันใช้งานได้หรือเปล่าเนาะหลังจากที่เราเช็คว่ามันไม่รั่วแล้วก็ตอนประกอบก็คงจะไม่เหลืออะไรเยอะแล้วครับประกอบอันไหนกันวะลงอันนี้ก่อน
นี่ลงล็อกมันเลยครับมันพอดีล็อกอยู่แล้วอาจจะเอียงเล็กๆน้อยๆเนาะจะได้ทดสอบกันครับเพิ่มกรอบไปไขให้มันแน่นๆครับพอตึงมือโอเคท่อไฟอันนี้ลองล็อกมันไปเลยท่อไฟมันปรับทิศทางได้อยู่นะท่อพวกนี้โอเคแน่นปั๊บหลุดก็ใส่ใหม่โอเคใส่โครงแล้วก็ไส้ไส้ผมยังไม่ได้ใส่เลยนี่นะเดี๋ยวไส้ผมมันก็ไม่แน่ใจว่าซื้อมาถูกรุ่นหรือเปล่าเพราะว่ามันมีขนาด300กับ500ครับแต่ผมซื้อมา2ขนาดเลยแต่ว่าตัวมันก็ไม่มีบอกนะว่าขนาดอะไรนี่ไส้มันไม่รู้มันทำมาจากอะไรเหมือนกันก็เอามาพันนะครับอ๋อมันบอกอยู่300ครับตัวนี้ไส้300นะนี่หัวก็บอกเอ้ยมันบอก300ทับ500หรือว่ามันใส่ได้ทั้งคู่เลยก็ไม่รู้ล่ะใส่มั่วแล้วผมนี่มัดเข้าไปนี่ครับไส้มัดไปแล้วไม่รู้มัดถูกหรือเปล่านะไอ้ผมก็มือใหม่ซะด้วยนี่มัดเข้าไปแล้วครับหย่อนลงไปนี่มันก็จะเป็นไส้ประมาณนี้แต่ไส้ดูใหญ่มากเลยว่ะถูกรุ่นมันหรือเปล่าวะเนี่ยโอเคแล้วก็เอาให้ตรงโอ้ไม่ตรงเอาตรงร่องมันนะครับหัวมันมีให้ช่องให้ใส่อยู่นี่ใส่ไส้โอ้ลืมถ่านน้ำมันครับเราต้องใส่ถ่านน้ำมันตัวนี้ไปด้วยนี่เอาไอ้โคมนี่ออกก่อนโอเคเกือบจะเสร็จแล้วครับเดี๋ยวเราไปลองเงินข้างนอกแต่เดี๋ยวผมขอทดสอบก่อนแล้วกันเราจะติดหรือเปล่าเนาะเดี๋ยวมาดูกันโอเคเรียบร้อยเติมน้ำมันครับเดี๋ยวจะได้ลอง